สวัสดีครับนี่คือรายการเพศศึกษา25นอนนะครับดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยแล้วก็พบกันทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5ทุ่มโดยประมาณนะครับทุกวันนี้โดนโทรศัพท์ต่อว่ามากมายหาช่องไม่เจอมั่งเวลาเปลี่ยนไปมั่งเปลี่ยนช่องหรือไงอะไรหรือไงจริงๆปกติทุกอย่างแหละครับแต่บางทีไอ้เรื่องของไอ้เทคโนโลยีและการสื่อสารบางคนเปลี่ยนกล่องใหม่พอเปลี่ยนกล่องใหม่ก็จะยังจะยืนหยัดอยู่ที่ช่อง53ไม่ใช่ครับคือแต่ละกล่องนะครับแต่ละกล่องเนี่ยช่องสัญญาณมันเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับแต่ละยี่ห้อเนี่ยไม่เหมือนกันครับถ้าอย่าง PSI อย่างเงี้ยที่ผมรู้นะครับ PSI ปุ๊บเนี่ย51ตายตัวเลยครับนะครับทีนี้อย่างพอไปกล่องอื่นยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้จริงๆอ่ะมันเป็นดาวเทียมเนี่ยจานดาวเทียมเนี่ยนะครับมีทุกกล่องครับเพียงแต่ว่ามันไปอยู่ช่องไหนเท่านั้นเองล่ะครับนะครับทีนี้ถ้าท่านเปลี่ยนกล่องใหม่ยี่ห้อใหม่ปุ๊บเนี่ยนะครับไม่ใช่ PSI ท่านก็ต้องพยายามพอถึงเวลา5ทุ่มท่านก็กดไล่ไปหาช่องหาของรายการนี้ให้เจอเท่านั้นมีบางกล่องอยู่ถึง200กว่าแต่บางกล่องก็100กว่าอะไรอย่างเงี้ยแหละครับทีนี้บางทีโทรมาถามผมใช้กล่องยี่ห้อนี้มันอยู่ช่องไหนผมบอกโอ้อย่างงี้ผมไม่รู้เพราะว่าบอกตรงๆเลยว่าผมไม่เคยรู้ว่าไอ้กล่องเนี้ยแต่ละกล่องเนี้ยมันอยู่ช่องไหนก็เลยพอนึกขึ้นได้ล่ะครับวานนะครับว่าคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ใช้กล่องอะไรอยู่เว้นจากกล่อง PSI นะครับท่านใช้กล่องอะไรอยู่เนี่ยกรุณานะครับจำเลขช่องของท่านแล้วก็กล่องยี่ห้ออะไรโทรมาบอกผมสักนิดนะครับนะครับโทรมาบอกผมสักนิดนึงแต่ทีนี้มันก็อีกแล้วครับพอโทรมาบอกผมเนี่ยพอผมแจ้งไปเนี่ยทุกคนมันก็ดูรายการนี้อยู่แล้วไอ้คนที่ยังหาช่องไม่เจอเนี่ยมันก็ยังต้องหาอยู่อย่างนั้นก็จะไปรู้ได้ยังไงว่าไอ้ผมบอกไว้ว่ากล่องยี่ห้อนั้นอยู่ช่องนั้นยี่ห้อนี้อยู่ช่องนี้ท่านก็ไม่ได้ดู กุ้มเหมือนกันน่ะสับสนเหมือนกันน่ะแต่ทีนี้ก็ยืนยันแหละผมก็ยืนยันไปว่าถ้าเป็นกล่องนะถ้าเป็นจานดำดาวเทียมปุ๊บเนี่ยกล่องยี่ห้ออะไรก็ตามหาเอาเองครับไล่เอาเลยพอถึง5ทุ่มแล้วก็กดไปเลยทีละช่อง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 นะไล่ไปเลยหรือไม่ก็กดไอ้ที่มันดูแล้วมันมีเป็น10 20ช่องเนี่ยแล้วก็ไล่หา MV Fight ก็แค่นั้นนะครับก็ต้องวิธีนี้เท่านั้นเองแหละครับแต่ถ้าจะมาให้ผมยืนยันว่าอยู่กล่องนั้นอยู่ช่องนี้อะไรผมสุดวิสัยจริงๆนะครับอ่ะแล้วก็เราก็ดึกๆอย่างนี้นะครับเราก็ได้มาพบกันได้มาขยายความรู้ในเรื่องราวทางเพศศึกษาให้แก่กันทุกวันนี้ก็ยังบอกตรงๆนะครับก็ยังบอกตรงๆเลยว่าเป็นอะไรที่อึดอัดแล้วเป็นอะไรที่มันเหมือนกับยังมีความเศร้าในเรื่องราวของทางเพศศึกษาสำหรับในวงการสังคมบ้านเราเศร้าอย่างไรครับก็เรื่องราวของในทางเพศเนี่ยจริงๆเนี่ยมันสำคัญเท่ากับลมหายใจเลยนะแต่ไม่เข้าใจไม่มีใครที่จะมาชี้นำไม่มีใครชี้แนะไม่มีการเรียนการศึกษาไม่มีการสอนอะไรทั้งนั้นมนุษย์ที่เกิดมาแต่ละระดับชั้นถ่ายทอดกันออกไปตั้งแต่หลานเหลนหลนปู่ย่าตายายขึ้นมาเนี่ยแต่ละระดับชั้นขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีการเสี่ยมไม่มีการสอนไม่มีการบอกไม่มีการให้ความรู้ในเรื่องเพศเลยเฉพาะบ้านเรานะแต่บ้านอื่นเราอย่าไปก้าวไก่เขาเอาเฉพาะบ้านเราเนี่ยก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่าทำไมถึงเนี่ย
แล้วทุกวันนี้เห็นไหมครับความผิดปกติของคนเราเนี่ยในเรื่องของความรักความใคร่เรื่องของทางเพศเนี่ยข่มขืนนะข่มขืนหึงหวงฆ่ากันอะไรกันต่างๆมันใช้ไอ้ความรู้ไม่เท่าทันกันเนี่ยเอามาประหารประหารกันน่าเศร้านะครับบอกตรงๆเลยว่าน่าเศร้าใจมากกับพฤติกรรมอย่างนี้แล้วยิ่งสองวันนี้เห็นไหมครับพ่อข่มขืนเด็กข่มขืนลูกในไส้ตัวเองแท้ๆอย่าว่าแต่ว่าแค่ว่าพ่อแท้ๆตีลูกกระชากลูกตบลูกไอ้นั่นยังโดนซะจนไม่รู้จะโดนยังไงแล้วไอ้นี่มันใช้ในการที่จะเป็นการข่มขืนเป็นการมันยิ่งกว่าในการตบในการตีซะอีกไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งเหล่านี้ผมถึงบอกว่ามันใกล้ตัวเราที่สุดนะครับใกล้ตัวเราที่สุดก็ลองพิจารณานะครับเด็กผู้ใหญ่นะคนที่อยู่ใกล้ตัวเราก็ต้องให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ด้วยก็ฝากกันเอาไว้นะครับแล้วก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าไอ้เรื่องราวทางเพศเนี่ยทางเกมกามเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครแล้วก็เราก็ต้องระแวดระวังมีเยอะครับมีเยอะนะครับอย่างที่ผมรู้มาเนี่ยอย่างพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดส่งลูกเข้ามาเรียนเอ้ามีสตังค์หน่อยก็เช่าก็ซื้อเป็นแบบทาวน์เฮาส์ไม่ก็ซื้อเป็นคอนโดอพาร์ตเมนต์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยซื้อเป็นห้องเอาไว้แล้วก็ให้ลูกมาอาศัยเรียนพอเอาลูกชายมาลูกสาวมาแล้วเด็กสาวกับเด็กชายเนี่ยมาอยู่ด้วยกันสองคนห่างไกลหูตาพ่อแม่มีเยอะครับที่เข้ามาปรึกษาผมว่าทำอย่างไรสถานการณ์มันเป็นไปแล้วระหว่างพี่กับน้องที่อยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยมันมีอะไรกันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงพ่อแม่ไม่รู้ห่วงพ่อห่วงแม่รู้เนี่ยปัญหาอย่างนี้ครับทีนี้คนที่ไม่รู้มันก็ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ปัญหาที่เกิดมันเกิดกับเด็กสองคนพี่น้องสองคนพี่สาวน้องชายก็เกิดพี่ชายน้องสาวก็เกิดพอเกิดแล้วเนี่ยไอ้อำนาจดำกิจสนาที่มันเกาะกลุ่มอยู่เนี่ยไอ้ตรงนั้นมันส่วนหนึ่งแต่ทีนี้ผลในการประพฤติปฏิบัติในการที่จะศึกษาเล่าเรียนในการที่จะมีอนาคตต่อไปมันกลับถูกถ่วงถูกดึงไม่ให้มันเดินหน้าพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดก็งกเงินในการทำมาหากินส่งเงินมาให้ลูกเรียนไว้วางใจลูกทั้งสองคนแต่หารู้ไม่ว่าลูกสองคนมีพฤติกรรมอย่างไรผมแก้ไปหลายคู่เลยนะครับหลายคู่นี่หมายความว่าพี่น้องเนี่ยหลายคู่เยอะมากพอไอ้ปัญหาไอ้การแก้นี่ปุ๊บเนี่ยมันต้องแยกถ้าไม่แยกมันก็จะยิ่งจมปักแล้วก็หนักเข้าไปอีกทีนี้พอการแยกมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะการเงินนะครับแล้วพ่อแม่มันก็จะต้องรู้ไม่ได้ว่าไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็ไว้วางใจเขาก็สบายใจว่าพี่น้องอยู่ด้วยกันก็ดูแลปกครองกันได้แต่ถ้าแยกกันออกไปนะครับปัญหามันก็เกิดขึ้นมาหลายหลายคนนะครับถ้าในลักษณะอย่างนี้นะครับผมเคยแก้ไปหลายคู่ก็คือในเมื่อมันเสียแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ว่าแก้แล้วให้มันดีแต่ผมแก้ด้วยวิธีว่าเอ้าถ้าตัวพี่มีทางที่จะมีแฟนได้มีแฟนไปตัวน้องมีแฟนได้มีแฟนไปจะอยู่ด้วยกันหรือจะยังไงก็แล้วแต่ละก็ให้แก้ตรงนี้เพราะอะไรครับ
พราะยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะครองตัวเองให้มันดีทั้งสองคนถ้ามันไปอย่างนั้นมันก็ยังแยกจากเผ่าพันธุ์ตัวเองออกไปถ้าถามว่าผิดไหมผิดครับที่ยุโยงเด็กให้ต้องออกไปเดินทางนั้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันจมอยู่ตรงนั้นสองคนพี่น้องอย่างนั้นยิ่งเลวร้ายก็ไปใหญ่เลยในเมื่อถ้ามันเหมือนกับว่าถ้าพี่น้องเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยความเลวเนี่ยมัน 100% แต่ถ้ามีอะไรกับคนอื่นเป็นไปกับคนอื่นอย่างน้อยมันก็ยังแยกออกไป50 50หลายคู่จริงๆนะครับไอ้ที่ผมเอามาพูดตรงเนี้ยพูดในลักษณะให้ท่านเนี่ยได้มีแง่คิดได้มีความวิตกได้มีความที่จะดูแลแล้วก็ใส่ใจเรื่องราวของสิ่งที่ท่านอาจจะไว้วางใจอะไรมากจนเกินไปบางทีไม่ต้องพี่น้องหรอกครับเป็นญาติกันนะเป็นญาติกันก็มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นระแวงเอาไว้สักนิดนึงระแวงเอาไว้สักนิดนึงแล้วก็คอยที่จะดูแลเอาใจใส่ส่วนมากบางทีที่ในกรณีของคู่พี่น้องพี่น้องน้องพี่พี่น้องอะไรเนี่ยส่วนมากพ่อแม่ไม่เคยมาดูแลเลยปีนึงบางทีมาสักครั้งสองครั้งที่จะมาคอยดูแลตรงนั้นเท่านั้นเองจริงๆไม่ใช่เลยพฤติกรรมเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็จะต้องตามติดตามให้แน่นมากกว่านี้ในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้สภาพสังคมในทุกวันนี้เราต้องยอมรับแล้วครับว่าไอ้เรื่องเซ็กเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทันสมัยแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้จมปักไม่ได้ดึกดำบรรพ์ไม่ได้ยึดถือยึดติดอะไรกันมากมายอย่างแต่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ระบบเรื่องราวของความอยู่ใกล้ชิดความใกล้ชิดกันไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันเป็นตัวสื่อแล้วเป็นตัวสอในการที่จะแสดงตรงนั้นออกมาก็ดูดิครับพ่อกับลูกเนี่ยลูกบางทีอายุ 7-8 ขวบอย่างเงี้ยมันยังได้ขนาดนี้เลยแล้วถ้าห่างจากพ่อจากลูกออกไปห่างจากพี่จากน้องออกไปห่างจากญาติออกไปมันจะขนาดไหนด้วยความห่วงใยนะครับด้วยความห่วงใยคือผมคงไม่พูดถึงคำว่าต้องถึงขั้นให้มันถึงแก่นของมันคือพูดกว้างๆพูดลอยๆและให้ท่านมีแง่คิดหลายๆท่านที่รับชมรายการนี้อยู่ท่านอาจจะมีลูกหลานหรือใครก็ตามหรือเป็นญาติพี่น้องก็ตามที่เราปล่อยปะละเลยแล้วให้เขาอยู่ด้วยกันอะไรกันแบบนั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจเราคิดด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ว่าอย่างน้อยเป็นพี่กันเป็นน้องกันเป็นญาติกันเป็นอะไรกันเราคิดอย่างนั้นแต่แท้จริงแล้วคิดได้ครับแต่ถ้าในพฤติกรรมของความเป็นจริงแล้วไม่ควรจะปล่อยปะละเลยหรือไม่ใส่ใจที่จะคอยพะวงแล้วก็คอยดูแลอันนี้ฝากฝังไว้เลยครับเรื่องราวมันจะได้ไม่เกิดไงครับทุกวันนี้เพราะเราปล่อยปะละเลยเหมือนอย่างลูกพออนุญาตลูกครั้งหนึ่งลูกสาวเงี้ยหลานอย่างเงี้ยอนุญาตให้ไปทำการบ้านอยู่บ้านเพื่อนไปนอนบ้านเพื่อนถ้ามันได้สักครั้งหนึ่งต่อไปมันก็ได้บ่อยๆแต่ถ้าเราแข็งล่ะครับใจแข็งไม่ได้ห้ามค้างห้ามไปไหนเมื่อไม่ได้มันอย่างน้อยสุดเราก็จะถอนไอ้สิ่งที่จะผิดพลาดโดยที่เราไม่คาดคิดไอ้ตรงนี้นะสำคัญนะครับฝากไว้นะครับฝากกับเรื่องราวเหล่านี้ไว้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้เป็นแง่คิดแล้วก็ให้เป็นแง่ในการที่เราจะได้ระมัดระวังในส่วนตัวของตัวเราเนี่ยให้เข้าใจอะไรให้มันดีกว่านี้อย่าให้เรื่องมันเกิดแล้วเราค่อยมาแก้ก่อนไม่เกิดเนี่ยจะดีกว่าแล้วครับอ่ะขออนุญาตนะครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ
ะครับระยะนี้นะครับระยะนี้มีโทรศัพท์ผมเนี่ยติดต่อกับผมเนี่ยมันต้องติดต่อทางโทรศัพท์อยู่แล้วล่ะครับแต่ไอ้ที่ผมบอกระยะนี้มีโทรศัพท์ก็จริงๆแล้ววันนึงเนี่ยโทรศัพท์เข้าหาผมเนี่ยวันนึงเนี่ย 4-50 สายอันนี้บอกตรงเลยว่า 4-50 สายแต่ทีนี้ในโทรศัพท์ที่เข้ามาเนี่ยไอ้ปรึกษาปัญหาเรื่องนั้นปรึกษาปัญหาเรื่องนี้เยอะมากๆเยอะมากๆแต่ปัญหาและแต่ละปัญหาบางทีก็ปัญหามันนิดเดียวแต่บางปัญหาก็สาหัสพอสมควรก็ผมก็พยายามที่จะพยายามที่จะเหมือนกับค่อยๆขยายความเข้าใจค่อยๆที่จะสลายไอ้ความรู้อะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้กับผู้ที่โทรเข้ามาหาผมก็ต้องค่อยๆเป็นไปแล้วครับเพราะว่าไอ้ปัญหาเรื่องราวเหล่านี้มันจะแก้ทีเดียวให้ขาดเลยให้ถึงจุดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ครับทุกอย่างต้องใช้เวลาแล้วพอมันเป็นบางจังหวะเนี่ยอย่างจังหวะตอนนี้คุณสุภาพสตรีเนี่ยโทรหาผมก็หลายสิบคนนะหลายสิบคนก็ปรึกษาผมว่าเรื่องปัญหาไอ้เรื่องสามีเจ้าชู้ผมว่าโอ้วันไอ้ปัญหาเรื่องสามีเจ้าชู้เนี่ยผมได้รับการปรึกษามาเยอะมากก็ต้องเข้าใจนะครับผู้ชายเนี่ยทุกคนมีสัญชาตญาณของความเจ้าชู้อยู่ในตัวเหมือนกับไก่อะไก่ตัวผู้เห็นไหมพอเจอตัวเมียมันก็ป้อปออะไรอย่างนั้นในมันก็เป็นสัญชาตญาณของผู้ชายแล้วครับถ้าถามว่าผู้หญิงเจ้าชู้มีไหมก็มีแต่น้อยไม่เยอะน้อยในแท้จริงของผู้ชายเนี่ยไอ้ความเจ้าชู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติถ้าผู้ชายไม่เจ้าชู้พึงระวังไว้เถอะมันอาจจะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเปลี่ยนล่องเสียงก็ได้จะบอกให้ผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยจริงๆเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นคู่สามีภรรยานะครับเป็นคู่สามีภรรยาผู้ชายยิ่งเจ้าชู้มากเท่าไหร่สามียิ่งเจ้าชู้มากเท่าไหร่นะกลัวภรรยามากเท่านั้นนี่คือเรื่องจริงนะครับถ้าไอ้ที่ไม่กลัวภรรยาเนี่ยคือไม่เจ้าชู้มันจะมีผลต่างของมันเป็นเรื่องแปลกครับมันเป็นเรื่องแปลกแล้วก็เป็นผลต่างแต่ผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในเนื้อแท้ของไอ้การเป็นคู่ผัวตัวเมียกันเนี่ยนะครับมันก็จะมีวิธีการมีรูปแบบผู้หญิงเนี่ยก็ถึงได้บอกนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยมีมารยาร้อยเล่มเกวียนแต่พระเอิญบางคนที่ลอกเลียนแบบมาได้เคยเห็นตัวอย่างมาได้มันก็ไม่มีปัญหาแต่ผู้หญิงทั่วๆไปส่วนมากแล้วมักเก็บเนื้อสงวนตัวอะไรต่างๆไม่ค่อยได้ไปคบค้าสมาคมกับใครไม่ค่อยไปได้เรียนรู้อะไรกับใครอันนั้นก็ทื่อๆซื่อๆไปไอ้นั่นแหละครับมันก็เป็นนั้นแต่ถ้าผู้หญิงถ้าที่เจ้าชู้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ออกสู่โลกภายนอกได้รับรู้เหตุการณ์ต่างๆจากภายนอกบ้างก็ถึงบอกนะครับว่าผู้หญิงบางทีเนี่ยเก็บตัวมากไปไม่ค่อยออกสังคมไม่ค่อยออกนอกบ้านบ้างก็ไม่ค่อยที่จะมีความรู้พื้นฐานความรู้ในของทางโลกเนี่ยมากเท่าที่ควรแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนี้เราดูเด็กผู้หญิงดีกว่าจิจ๊ะจ๊ะจ๋าอะไรต่างๆพวกนี้แก่โลกละพอพวกนี้แก่โลกปุ๊บเนี่ยไอ้ปัญหาเรามองนะครับปัญหาของคนที่แก่โลกในที่นี้โลกนี่ลอลิงนะครับไม่ใช่ลอเรือนะครับแก่โลกในที่นี้เนี่ยปัญหาไอ้เรื่องรักร้าวปัญหาไอ้เรื่องเจ้าชู้ปัญหาเรื่องอะไรต่างๆมันเลยกลายเป็นเรื่องเล็กมีแต่พวกที่อ่อนต่อโลกเท่านั้นเองไอ้ปัญหาเจ้าชู้ปัญหาอย่าง
สมมติว่ามีแฟนแล้วตัวเองเนี่ยรับรู้เรื่องราวต่างๆพอแฟนเจ้าชู้มันรับได้แต่ถ้าคนที่อ่อนโลกไม่ค่อยออกไปสังคมไม่ค่อยไปอะไรพอรับรู้ว่าแฟนเจ้าชู้เนี่ยรับไม่ได้มันแตกต่างนะครับค่ามันแตกต่างกันทีนี้ถามว่าผู้หญิงเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมันจะมีพื้นฐานแล้วก็มีความรู้เนี่ยเขาติดตัวมากับผู้หญิงแล้วบอกว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยถ้ารู้จักมารยาถ้าผู้หญิงรู้จักมารยาผู้หญิงเมื่อไหร่ก็ชนะผู้ชายเมื่อนั้นเพราะสรีระอวัยวะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนั้นผู้ชายจำเป็นต้องพึ่งพาฝ่ายหญิงฝ่ายชายแม้จะแข็งแกร่งแข็งแรงยังไงก็ตามเราถึงสังเกตเห็นไหมครับผู้ชายเยอะๆบอกว่ากลัวเมียเกรงใจเมียนะนี่แหละก็คือผู้หญิงอ่ะได้เปรียบแต่ความได้เปรียบของผู้หญิงเนี่ยกับไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์กับไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ผู้ชายจริงๆนะครับถ้ามีเมียปุ๊บนะครับเกรงใจเมียละเกรงใจเมียก็เราดูกันง่ายๆแล้วกันครับถ้าแต่งงานกันปุ๊บผู้ชายไอ้ที่เคยกลับเที่ยงคืนตีหนึ่งถ้าแต่งงานปุ๊บสี่ทุ่มดึกสุดไม่เกินห้าทุ่มต้องกลับเพราะอะไรฮะเพราะเกรงใจไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเหมือนแต่ก่อนว่าจะกลับตีสามก็ได้กลับตีสี่ก็ได้ตรงนี้ต่างหากนะครับตรงนี้ต่างหากที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยได้เปรียบลองสังเกตดูดีกว่าลองสังเกตดูไปไหนมาไหนทำอะไรรอบกายเรารอบข้างเราที่เราไปประจนมาเราได้เห็นมาผู้ชายมักจะอยู่ในลักษณะของการที่โอนอ่อนผ่อนตามแล้วก็ต้องเกรงใจต้องเหมือนกับคำว่าจะกลัวก็ว่าได้น้อยรายนะครับในร้อยรายเนี่ยผู้ชายที่ไม่กลัวเมียเนี่ยมีไม่เกิน10นอกนั้น90เนี่ยเกรงใจแล้วก็เกรงเอาอย่าว่าแต่กลัวเอาเกรงแล้วกันอันนี้คือเรื่องจริงลองพิจารณาตัวเองสิครับแม้เราจะเป็นคนที่แม้เราจะเป็นคนที่เป็นคนทำมาหาเลี้ยงเป็นคนหัวหน้าครอบครัวเป็นอะไรก็ตามลองสังเกตดูสิครับตัวเองเนี่ยไม่กลัวแต่เกรงใจอยู่ในตัวอยู่ในกมลสันดานของตัวเองเลยถูกไหมล่ะครับที่พูดแบบนี้แต่ทีนี้ผู้หญิงเองนี่แหละครับผู้หญิงเองที่ไม่รู้จักในการที่จะใช้มารยาของผู้หญิงในการที่จะครอบครองสามีอันนี้พูดตรงๆเลยเพราะเป็นคนที่ไม่พูดแล้วก็ไม่พูดไม่เอ่ยไม่อะไรผู้หญิงเนี่ยถ้าพูดนะผู้ชายเกรงถ้าไม่พูดเนี่ยผู้ชายจะไม่เกรงเพราะคิดว่าไม่กล้าก็อย่างที่บอกนะครับหลายๆคนนะครับอยากให้ผมบอกว่าหาทางทำอย่างไรไหมให้สอนให้แนะในเชิงของมารยาหญิงสักหน่อยจะได้ไหมก็มีความคิดเหมือนกันนะคิดบอกเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆก่อนจะจัดสัมมนาเพศหญิงเรานี่แหละนัดทานข้าวกันสักมื้อหนึ่งมื้อกลางวันสักมื้อหนึ่งที่ไหนก็ได้โรงแรมไหนก็ได้นะเอาแค่จ่ายค่าอาหารกันก็แล้วกันแล้วนัดที่จะผมจะนั่งพูดให้สักสองชั่วโมงพูดถึงวิธีการแล้วก็มารยาหญิงร้อยเล่มเกวียนเนี่ยใช้อย่างไรในง่ายๆเลยส่วนมากผู้หญิงเราเนี่ยเก็บกดแล้วก็เอาไอ้ความรู้สึกของตัวเองเก็บไว้ไม่พูดถ้าอย่างง่ายๆเอาอย่างง่ายๆเลยนะครับเอาอย่างง่ายๆเลยทุกวันนี้นะครับถ้าสมมติว่าสามีเนี่ยจะออกจากบ้านเนี่ยสามีจะออกจากบ้านเนี่ยกล้าถามสักนิดไหม
นี่คือการใช้มารยาใช้จิตวิทยาในการที่จะนั้นพี่คืนนี้จะกลับดึกไหมถามแค่นี้ครับสะดุดไหมกลับไม่ดึกมั้งถ้ากลับดึกแล้วไหมถ้ามีมารยามันก็เป็นการชั้นเชิงนะอ๋อถ้ากลับดึกก็อาจจะแวะไปหาเพื่อนสักนิดเผื่อบางทีหนูจะไปหาเพื่อนสักนิดนึงแล้วจะรีบกลับคือรู้จักในการที่จะสะกิดรู้จักในการที่จะทำให้รู้ว่าคุณค่าของเราเนี่ยสมควรที่จะเป็นห่วงไหมตรงนี้ต่างหากอะไรนิดอะไรหน่อยโอ้มีเยอะๆแล้วครับเรื่องมารยาหญิงร้อยเล่มเกวียนนี้อยากให้ผู้ชายรักอยากให้สามีรักอยากให้สามีเข้าใจอยากให้สามีหึงหวงแต่ตัวเองไม่เคยทำตัวอะไรให้มีคุณค่าขึ้นมาเลยนี่ก็คืออย่างเงี้ยมีเคยมีผมจะเล่าให้ฟังอยู่เดี๋ยวเวลาพอไหมมีคู่หนึ่งคือสามีไม่ค่อยเอาใจใส่เท่าไหร่แล้วก็มาปรึกษาผมตอนนั้นที่ผมยังทำนิตยสารอยู่มาพบผมเพราะตอนนั้นผมมีออฟฟิศอยู่มาพบผมมาค่ำควรมาว่าอย่างนั้นก็เลยแนะวิธีไปนิดหนึ่งก็เลยบอกว่าให้บอกกับแฟนเลยบอกว่าพี่บอกตรงเลยนะบอกตรงๆเลยนะไอ้เมื่อสมัยที่หนูเรียนอยู่เนี่ยนะหนูเรียนอยู่เนี่ยก็เคยมีเพื่อนนักเรียนรุ่นพี่เขามาชอบอยู่คนหนึ่งก็คบๆกันอย่างนั้นก็คบๆกันเมื่อ2วันก่อนได้เจอเขาที่ห้างที่หน้าปากซอยที่ตลาดที่ไหนก็ว่าไปก็คุยกันดีคือหมายความว่าเราเปิดทางให้สามีให้แฟนได้รู้ว่าเราเนี่ยได้เจอใครมั่งอะไรมั่งนี่เราไม่ได้โกหกนะแต่ความจริงมันก็เป็นมารยาเป็นจิตวิทยาแล้วก็เลยเห็นเขาโอ้โหเขาบอกว่าเขาผิดหวังมาจากความรักอะไรต่างๆเข้าอกหักเข้าอะไรต่างๆแล้วพอมาถามเราก็บอกว่าอ๋อตอนนี้เราก็เป็นม่ายเนี่ยพูดให้มันสนุกไงพูดกันเสร็จแล้วดูเขาเอาจริงจังมากเขาคือมีวิธีอย่างไรก็ได้เป็นการที่จะยั่วยุเป็นการที่จะทำให้การต่อยอดของความรู้สึกของคนที่เขาไม่สนใจเราเขาไม่ใส่ใจเราให้ระแวดระวังเราไอ้ตรงนี้แค่นั้นนะครับพอเล่าเรื่องตรงนี้ไปพอออกเรื่องตรงนี้ไปเท่านั้นเองโอ้โหเขาบอกเขาตามหนูติดเลยจะไปไหนก็ไม่ให้ไปเลยแกล้งบอกนะว่าเดี๋ยววันนี้จะไปธุระหน่อยไม่ยอมกลัวว่าเราจะไปพบกับรุ่นพี่คนนั้นคนนี้ทั้งที่จริงๆแล้วไม่มีเลยเห็นไหมครับนี่คือมารยาหญิงร้อยเล่มเกวียนที่ผมพูดตรงนี้ผมพูดลอยๆขึ้นมานะครับแล้วท่านก็ไปคิดเอาเองแล้วกันสำหรับคุณสุภาพสตรีนะครับถึงแม้ว่าคุณผู้ชายจะนั่งฟังอยู่ก็วัดใจไม่ได้นะครับว่าเราเนี่ยจะโกหกจะสับขาหลอกหรือจริงเขาก็วัดไม่ได้เหมือนกันโอ้เยอะแยะผู้หญิงเนี่ยถ้าสอนจริงๆแล้วเนี่ยศิลปะของมารยาหญิงเนี่ยบอกแล้วไงครับไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวเนี่ยอย่างทุกวันเนี่ยไอ้ที่เจ้าชู้มากไอ้แฟนเราสามีเราเจ้าชู้มากแล้วก็ไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่เราไม่ต้องหรอกครับแค่รู้ว่าเขาจะเดินเข้ามารู้ว่าจะลงมาจากมาลงจากชั้นบนบ้านรู้ว่าออกมาจากห้องน้ำแกล้งหยิบโทรศัพท์ดีครับหยิบโทรศัพท์แนบกับหูทำเป็นยิ้มหน่อยกับในการฟังพอแกล้งเหลือบเห็นสามีโผล่มาอุ้ยแค่นี้นะแล้วทำทีกดดับอย่างเงี้ยแค่นี้เลยเป็นเรื่องเลยเดี๋ยวมาต่อกำลังสอนวิธีมารยาหญิงอยู่พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับWe'll be right back.
วันนี้ก็คืนนี้ถือโอกาสนะเชิงแนะเชิงวิชาการของการที่จะขยายความรู้เรื่องมารยาหญิงร้อยเล่มเกวียนสักนิดหน่อยเพราะทุกคืนที่ผ่านมาแล้วก็มีแต่แนะผู้ชายสอนผู้ชายและผู้ชายอันนี้มันเป็นสาระเล็กๆน้อยๆนะครับมันเหมือนกับผมเล่าให้ท่านฟังแล้วผมเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านก็เอาไปจับจดกันเอาเองก็แล้วกันนะครับก็อย่างผู้ชายอย่างเงี้ยผู้หญิงเราเนี่ยค่าของเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่พอเวลาผู้ชายเนี่ยมีอารมณ์เนี่ยเราจะมีค่าทันทีคิดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วชัดเจนเราเวลาเนี่ยที่เราเนี่ยอยากจะพูดอะไรอยากจะขออะไรอยากจะอะไรเนี่ยเชื่อไหมว่าเวลาที่พูดกับผู้ชายเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยจะรู้เรื่องจะรับปากจะอะไรเนี่ยก็ขอตอนพูดตอนที่เวลาเขามีอารมณ์ใช่บางคนบอกว่าเวลาเขามีอารมณ์เนี่ยขออะไรพูดอะไรมันก็ได้ทั้งนั้นแต่พอเวลาพอจบแล้วเขาจะลืมอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าอย่างน้อยเราได้พูดเราได้เอ่ยปากผู้ชายเนี่ยถึงแม้ตอนที่มีอารมณ์เนี่ยไอ้ความรู้สึกความต้องการเนี่ยอะไรรับปากได้อะไรได้ทั้งนั้นแต่เขาก็ไม่ลืมหรอกถ้าเมื่อเราทวนสัญญาทวงสัญญาตรงนั้นเยอะๆนะเยอะๆที่ผู้หญิงเนี่ยชนะผู้ชายเนี่ยชนะตรงการมีเพศสัมพันธ์ผู้ชายยังไงก็ได้ผู้ชายแบบไหนก็ได้ถ้าเวลาเกิดมีอารมณ์ขึ้นมาลองสังเกตดูจะให้ทำอะไรก็ได้จะเอายังไงก็ได้ก็นี่ไงผู้หญิงเราก็จะต้องมีรู้จักมีมารยารู้จักในการที่จะฉวยโอกาสรู้จักในการที่จะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับทำให้หึงทำให้หวงถ้าถามบอกว่าไอ้หึงหวงแล้วเรายุ่งยากลำบากใจกับไอ้ที่เขาไม่หึงไม่หวงเลยไหนจะลำบากมากกว่ากันไม่หึงไม่หวงเราก็มานั่งบ่นมานั่งน้อยใจมานั่งเสียใจทำไมเขาไม่ใส่ใจเขาไม่ดูแลเราแต่พอเขาหึงเขาหวงขึ้นมากลับมานั่งเบื่อหน่ายกลับมานั่งโอ้ยอะไรต่างๆอะไรก็เลือกเอาว่าจะเอาอย่างไหนแต่ยังไงก็เอาหึงเอาหวงไว้ก่อนดีกว่าเพราะยังไงก็ต้องได้ใจได้ใจแล้วก็ได้ความรักความเข้าใจมากมายไอ้หึงผู้ชายหึงหวงเนี่ยดีพอหึงหวงปุ๊บเนี่ยเขาจะมองค่าของเราเนี่ยสูงขึ้นจะไม่มองค่าคนอื่นแต่ถ้าผู้ชายผัวเราแฟนเราไม่หึงหวงเราไม่ใส่ใจเราแสดงว่าเขามองค่าไปที่อื่นไม่ใช่มองค่าที่เราก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับผู้หญิงมารยาร้อยเล่มเกวียนเนี่ยรู้จักเอาออกมาใช้รู้จักในการที่จะใช้จิตวิทยาในการที่จะหลอกล่อหลอกสิ่งต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยถ้าออกอาการหึงหวงผู้ชายนะแพ้ทันทีเลยเพราะผู้ชายสำนึกตัวเองว่ามีคุณค่าขึ้นมาเมียหวงแฟนหึงแต่ถ้าเราทำอย่างไรกลับกันเราเป็นผู้หญิงแต่ทำให้ผู้ชายเนี่ยหึงเราหวงเราไอ้ตรงนี้ต่างหากล่ะที่เราชนะลองพิจารณาดูนะครับแล้วไอ้ที่ถามผมมาบอกว่าทำยังไงมีวิธีไหมไอ้ประเภทไปปลุกเสกไปน้ำมนต์ไปพึ่งไอ้สิ่งไสยศาสตร์อะไรต่างๆอะไรอันนั้นมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องอันนั้นน่ะก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกินความเป็นจริงไปไม่อาจจะลบหลู่ใครนะครับเกินความเป็นจริงในความเป็นจริงของธรรมชาติของมนุษย์เราไอ้ศิลปศาสตร์ส่วนมากเขาก็บอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่ออย่ารู้อันนั้นมันเป็นคำอ้าง
คำที่พยายามที่จะให้มันมีผลดีกับพวกเขาแต่ถ้าในความเป็นจริงแล้วถ้าเราทำตัวเราให้มีคุณค่าขึ้นมาคุณสุภาพสตรีนะครับให้มีคุณค่าขึ้นมาเนี่ยแล้วทุกวันนี้เราดูตามท้องถนนไหมครับผู้หญิงขับรถมากกว่าผู้ชายนี่คือเรื่องจริงลองดูตามท้องถนนดีกว่าหันซ้ายมองขวาขวาหน้าหลังอะไรเนี่ยผู้หญิงขับรถทั้งนั้นผู้ชายขับรถน้อยแล้วครับนั่นก็คืออะไรครับคือความสำเร็จของผู้หญิงครับถ้าสมัยก่อนในบ้านมีรถแค่คันเดียวคือผู้ชายเป็นคนขับผู้ชายเป็นคนควบคุมทั้งหมดแต่เดี๋ยวนี้ต้องกลายเป็นมี2คัน2คันนี้ผู้หญิงมีสิทธิ์เสรีภาพเท่าเทียมกันในการขับรถอีกคันนึงเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้แหละครับผมถึงบอกแล้วครับมันไม่ซับซ้อนมันไม่ยับย้อนหรอกครับแต่บอกให้รู้ครับว่าคุณผู้หญิงต้องรู้จักในการสร้างค่าของตัวเองขึ้นมาเท่านั้นเองล่ะครับถ้าโมแต่ตื้อรอเวลารอจังหวะเมื่อนั้นคุณก็พ่ายแพ้วันยังค่ำก็ต้องให้รู้ล่ะครับผู้ชายเรามีกมลสันดานอยู่อย่างหนึ่งเจ้าชู้ทุกคนต่อให้มีเมีย5คนเขาก็ยังเจ้าชู้อยู่ไม่มีทางที่ว่าจะทำอย่างไรที่ไม่ให้เขาไม่เจ้าชู้เป็นไปไม่ได้ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาไว้ว่างๆนะว่างๆก่อนหลังจากที่ผมจะจัดสัมมนาเรื่องไอ้ความสมดุลของผู้ชายที่เขาอยู่ในกลุ่มหนึ่งแล้วนะครับวันที่19มิยอนนี่แล้วหลังจากนั้นแล้วผมอาจจะจัดสัมมนาให้กับคุณสุภาพสตรีนะครับคุณสุภาพสตรีสัมมนากันในเรื่องว่ามารยาหญิงร้อยเล่มเกวียนนะฮะจะทำอย่างไรจะมีวิธีการอย่างไรแล้วการใช้จิตวิทยาในการที่จะปราบกำลาบผู้ชายกำลาบสามีทำอย่างไรผมมีวิธีแนะชั้นเชิงต่างๆในเรื่องราวเหล่านี้นะครับสมัยก่อนเขาบอกว่าจะทำให้ผู้ชายหลงไหลผู้ชายติดใจต้องเสน่ห์ปลายจวักไม่ทันแล้วล่ะครับไอ้เสน่ห์ปลายจวักที่ว่านั้นก็คือการทำอาหารให้สามีติดใจหลงไหลทำอาหารให้อร่อยสามีจะกลับมาบ้านกินข้าวไอ้กลับมาบ้านกินข้าวจริงอะครับแต่เซ็กเขาเที่ยวออกไปให้คนอื่นแต่ไอ้นี่เราจะต้องเอากลับมาบ้านพร้อมทั้งเซ็กพร้อมทั้งความรักพร้อมทั้งความเข้าใจถ้าถามผมโทรศัพท์มาถามผมเนี่ยจะทำยังไงจะทำไงมันก็บอกได้กันก็เป็นแค่วิธีเท่านั้นเองเราต้องเข้าใจแล้วก็รู้จักในสัญชาตญาณของผู้ชายไว้ก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับผู้ชายเนี่ยความเป็นจริงแล้วเนี่ยยังเหนือกว่าผู้หญิงอยู่วันยังค่ำแต่พอมาถึงวันนี้เท่าที่เราเทียบดูแล้วมันก็แค่75ขาดอีก25ในการที่จะเสมอสิทธิเสรีภาพเสมอกันผู้หญิงยังไงก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะผู้ชายเต็มร้อยได้เสมอกันคนละ50ได้แล้วครับก็พิจารณานะครับผู้ชายก็เหมือนกันนะครับทุกวันนี้สิทธิเสรีภาพเราล่อยหลอลงไปล่อยหลอลงไปทุกทีแล้วนะครับเพราะผู้หญิงเนี่ยกระหนาบขึ้นมาตีขึ้นมาการศึกษาก็เหมือนกันการศึกษามันก็ทำให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันแล้วปัจจุบันนี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายนะครับในยอดของประชากรพลเมืองของประเทศไทยตอนนี้เราตีว่า65ล้านคนเนี่ยผู้ชายเนี่ยนะครับ30ผู้หญิง65นี่ถือว่าให้น้อยแล้วนะครับผู้หญิงมากกว่า5ล้านคนแต่ทีนี้ผู้หญิงมากกว่า5ล้านคนเนี่ยลองพิจารณาดูนะครับผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ชายแท้ๆเนี่ย
จะเหลืออีกสักกี่คนแต๋วแต๋วไปอีกเท่าไหร่กระเทยไปอีกเท่าไหร่เกไปอีกเท่าไหร่แล้วจะเหลือผู้ชายจริงๆเนี่ยสักถึงสัก20ล้านคนไหมเอา25ล้านคนก็ได้เอาตี30ล้านเลยก็ได้แล้วผู้หญิงมี65ล้านเอ้ย35ล้านเหลืออีก35ล้านเอา5ล้านนั้นน่ะเอาปัดเลยก็ได้ปัดเลยว่าจะเป็นตีฉิงตีฉาบเป็นอะไรก็เอาไปแล้วก็เอาว่ากันไปเป็นทอมเป็นดี้เป็นอะไรก็ว่ากันไปเอาสัก4-5ล้านคนแล้วเหลือจริงๆอ่ะผู้ชายเหลือเป็นชายแท้ๆเหลือประมาณสัก20ล้านคนอย่างเงี้ยผู้หญิงเยอะกว่ามั้ยฮะพอผู้หญิงเยอะกว่าเนี่ยแน่นอนครับความได้เปรียบของผู้ชายน้อยผู้หญิงก็ต้องมีการที่จะแข่งแย่งกันเพื่อพอผู้ชายน้อยไงครับแล้วก็เลยเท่ากับว่าผู้หญิงต่อผู้หญิงเนี่ยมาเบียดกันเองไอ้เรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครคิดนะครับบางทีเราคิดว่าเอ๊ะทำไมสังคมมันเป็นแบบนี้นะผู้หญิงทำไมเป็นอย่างนี้ผู้ชายเป็นอย่างนี้เราต้องคิดถึงยอดรวมถ้าคิดถึงยอดรวมแล้วเราจะเข้าใจแล้วครับว่าไอ้เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเราทุกวันนี้จริงๆเลยบอกเลยว่าสภาพสังคมบ้านเราเนี่ยผู้หญิงเนี่ยตกเป็นเหยื่อในเรื่องราวของวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตเนี่ยผู้ชายได้เปรียบมากมายมหาศาลพูดไปก็มันเป็นเรื่องราวที่เราไม่สามารถที่จะเอาเรียงอันดับออกมาได้นะครับเรียงอันดับออกมาได้ว่ามันเป็นอย่างไรแต่พูดคร่าวๆให้เข้าใจว่าวิถีทางของการใช้ชีวิตระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในปัจจุบันนี้ผู้หญิงเนี่ยปัญหาเยอะที่สุดผู้หญิงปัญหาเยอะนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหามักจะสร้างปัญหาขึ้นมาให้ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายแก้ผมถึงบอกไงครับบอกว่าอย่างกันในสภาพที่ว่าทุกวันเนี้ยเราพยายามที่จะทำให้สภาพสังคมเนี่ยมันอยู่ในวงจรที่ถูกต้องถูกทั้งศีลธรรมถูกทั้งกฎหมายอะไรก็ตามแม้กระทั่งในคำพูดที่ว่าผัวเดียวเมียเดียวถ้าแน่นอนแล้วครับถ้าสภาพสังคมถ้าผัวเดียวเมียเดียวจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ถือนะครับผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยปัญหาเขาไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยเกิดหรอกครับเขารักเดียวใจเดียวเนี่ยแต่ของบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับแล้วครับเพราะสภาพในความเป็นอยู่อะไรต่างๆต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในการกระเสือกกระสนวุ่นวายกันเนี่ยสภาพสังคมบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ออกมาในลักษณะของผัวเดียวเมียเดียวมันออกมาในลักษณะของเกมกามสะเทือนเลื่อนลั่นกันไปหมดแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นผัวเดียวเมียเดียวแต่เขาก็สามารถที่จะถ่ายเทสามารถที่จะใช้สื่อของตัวเองในการแลกเปลี่ยนในการแสวงหาในการอะไรต่างๆผู้ชายก็พลอยเป็นไปด้วยเพราะได้นี่ครับพอได้ปุ๊บทุกอย่างก็เลยสับสนวุ่นวายไปหมดทุกวันนี้การครองคู่สามีภรรยาเนี่ยสับสนวุ่นวายนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเซ็กเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยวุ่นวายไปหมดเด็กสาวกล้าในการที่จะแลกเปลี่ยนกล้าในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยกล้าที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยส่งตัวเองฝ่ายชายมีโอกาสก็ต้องการที่อยากจะได้แล้วฝ่ายหญิงไอ้ที่เป็นภรรยาที่ชัดเจนแล้วก็แน่นอนตัวนี้มันก็ทำให้การสับสนวุ่นวายในการใช้ชีวิตทุกวันนี้นะครับคู่ผัวตัวเมียในบ้านเราเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยมีปัญหาครับเกิดปัญหาตลอดเวลาก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากเอาไว้เป็นแง่คิดนะครับฝากเอาไว้เป็นแง่คิดว่าการเป็นคู่ครองกันแล้วเนี่ยควรจะทำตัวอย่างไรควรจะสร้างตัวอย่างไรควรจะอย่างไรก็ฝากเอาไว้นะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับผมจะพูดให้ชัดเจนให้มันชี้ชัดลงไปเดี๋ยวก็ฝ่ายชายก็ต้องมาว่าเอาพอเอ็นไปทางฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็ว่าเอา
พอเอ็นไปทางฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็มาว่าเอาลำบากครับแต่ทุกวันนี้ผมเห็นแล้วก็ผมรู้นะครับอ้าวขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านในคืนนี้นะครับที่รับชมรายการนี้ผมอาจจะพูดสับสนวกวนไปมาก็ตามแต่เนื้อแท้แล้วเนี่ยนะครับเนื้อแท้แล้วเนี่ยเน้นในเรื่องการครองคู่การใช้ชีวิตคู่การรู้จักปฏิบัติตัวการรู้จักที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนลองพิจารณานะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมรายการในคืนนี้นะครับนอนหลับแล้วก็ฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับSammy Chong